ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพูดหรือว่าบรรยายในการปล่อยมุกให้การพูดสนุกสนานผู้ฟังไม่ง่วงท่านเชื่อไหมว่าวิทยากรทั่วไปประมาณ 90% ชอบที่จะใส่วิชาการจนผู้ฟังหลับยกเว้นการพูดของหมอชนชมที่ท่านพูดไม่มีใครหลับเพราะอะไรเพราะท่านพูดเรื่องโรคเอดส์ก่อนพูดท่านจะพาดหัวข่าวว่าคนเป็นโรคเอดส์สังเกตง่ายเวลาฟังบรรยายมักจะหลับไอ้ที่ว่า 90% นั้นผมพูดเยอะเกินไปไหมที่จริงมัน 95% นะครับผู้ฟังหลับครับเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามที่จะให้เกียรติผู้ฟังด้วยการให้เขาได้ประโยชน์เต็มที่ในการฟังเราด้วยการมีการเพลิดเพลินไปบ้างเตรียมพื้นฐานอันดับแรกต้องเตรียมพื้นฐานผมได้ไปซื้อหนังสืออาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์ซื้อเทปของท่านสมัยก่อนไม่มีซีดีไม่มี YouTube แบบนี้มาฟังมาอ่านจนซึมลึกจนเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกเรานึกถึงท่านเวลาพูดนึกถึงท่านถึงขนาดนั้นครับท่านวางพื้นฐานคนที่จะปล่อยมุกหรือมีอารมณ์ขันได้ดังนี้ครับมองโลกแง่ดีมีความแหลมคมสะสมจดจำนำไปดัดแปลงแสดงถูกการมองโลกแง่ดีเนี่ยคือก็เป็นคนอารมณ์ดีนั่นเองนะเห็นอะไรก็ขำแต่ไม่ถึงขั้นบ้านะครับบางทีเข้าห้องน้ำยังขำเลยภรรยาถามว่าหัวเราะทำไมขำขำอะไรขำขันก็เห็นขันมีความแหลมคมสะสมจดจำมุกต่างๆมันมีเยอะเราก็ต้องจดจำอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆมันจำเองไม่ต้องท่องหรอกผมรวบรวมมุกทั้งหลายทั้งปวง 20-30 ปีมาเนี้ยได้เล่มนี้ครับขออนุญาตแนะนำหนังสือไปในตัวชื่อว่าหนังสือรวมมุกมีประมาณ300กว่ามุกหรือ300กว่าฮาเนี่ยเพราะว่าอายุก็มากแล้วมุกต่างๆมันจะเลือนหายไปเลยรวบรวมเอาไว้เราต้องสะสมแล้วก็นำไปดัดแปลงที่มันยาวก็ดัดแปลงเป็นสั้นๆยกตัวอย่างเรื่องเสือกระดาษซึ่งมีอยู่ในเล่มนี้นะผมจะไม่พูดว่ามีเสือตัวหนึ่งหากินอยู่ในป่าเสือที่ไหนมันจะอยู่ในน้ำไม่พูดมีนายพรานคนหนึ่งถือปืนถือธนูออกมาจากหมู่บ้านไม่ต้องพูดเพราะนายพรานไม่เคยถือดอกบัวต่อสู้กันเลยดีกว่านายพรานยิงธนูนี่ผู้เล่าต้องทำแสดงด้วยนะครับเสือหลบเสือกระโจนเข้าหานายพรานนายพรานหลบไม่มีใครแพ้ใครชนะเสือมองไปทางซ้ายเห็นอุบาสกเดินจงกรมกระโจนไปหาอุบาสกอุบาสกไม่มีอาวุธไม่รู้จะทำยังไงหยิบดาบขาวนายามมาคว้างเสือแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอย่าได้เบียดเบียนกันเลยเสือตกใจมากวิ่งหนี10กิโลเมตรลูกเสือวิ่งตามไปถามแม่ธนูของนายพรานแม่ทำไมไม่กลัวแม่ทำไมมากลัวกระดาษขาวจากย่ามของอุบาสกแม่เสือตอบลูกธนูอาบยาพิษแม่ก็ทนได้แต่ซองผ้าป่านี่ทนไม่ไหวจริงๆการเล่าเรื่องนี้ลมหายใจของแม่เสือต้องเข้าใหม่ด้วยนะครับลูกมันแสดงอาการเหนื่อยด้วยนะนี่มันเข้าเรื่องเข้าราวนี่เรียกว่านำไปดัดแปลงจากยาวให้สั้นแสดงถูกการถูกเวลาถูกจังหวะกาลเทศะมุกเรื่องตาเขของอาจารย์ธินวัฒน์ซึ่งเป็นอาจารย์ผมซึ่งไม่รู้จักกันนี่นะครับซื้อแต่หนังสือท่านมาอ่านนี่นะครับท่านปล่อยมุกเรื่องตาเขจนผมจำได้มอบหมายการงานต้องถูกคนอย่ามอบหมายผิดคนคนติดอ่างอย่าให้รับโทรศัพท์คนตาเขอย่าให้อยู่ฝ่ายปฏิคมเวลาจัดงานแล้วยกมือไหว้คนนี้คนนี้ไหว้ตอบยุ่งไหมคนตาเขต้องให้ต่อยมวยมองหน้าต่อยท้องมองท้องต่อยหน้า
ไปพูดที่ไหนใครก็หัวเราะหรือให้เล่นไพ่แทงก็ได้ไม่รู้อันมองอะไรของมันเนี่ยแต่ไปพูดที่โรงงานแห่งหนึ่งครับสาวโรงงาน200กว่าชีวิตไม่มีใครหัวเราะแม้แต่คนเดียวมุกนี้เลยถามมยุรีเลขาโครงการว่าตอนเที่ยงมยุรีทำไมไม่มีใครหัวเราะเรื่องนี้อาจารย์หนูลืมบอกผู้จัดการใหญ่ที่นี่ตาเก๋ค่ะเห็นไหมแสดงว่าผมผิดสถานที่ส่วนหมอคนหนึ่งทำคลอดให้เมียเขา 3-4 ชั่วโมงเดินออกมาผัวเขานั่งหน้าห้องคลอดคุณหมอเมียผมคลอดแล้วยังคลอดแล้วครับเป็นผู้ชายดีใจด้วยครับลูกผมอาการครบ 32 ไหมคุณหมอไม่ครบฮะลูกผมพิการเลยคุณหมอฟันยังไม่ขึ้น ปล่อยมุกแบบนี้ผมว่าอันตรายมากนะไม่ทราบว่าหมอคนนั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับผิดเวลาผิดกาลเทศะระวังให้ดีนะครับนั่นคือพื้นฐานต่อไปเป็นวิธีการเทคนิคลีลาซึ่งมีส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องผมเรียกว่า6ยาไม่ใช่6อย่างนะ6ยายาหัวเราะก่อนยานำจุดหักมุมมาเริ่มยายาวยาแข็งทื่อยาทะลึ่ง6ยายาหัวเราะก่อนหมายถึงว่าเรื่องที่เราเล่ามุกเนี่ยเรารู้ว่ามันขำยังไงเราเลยหัวเราะออกไปก่อนอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดยานำจุดหักมุมมาเริ่มยกตัวอย่างเช่นครูคนหนึ่งจะสอนเรื่องสามก๊กก็เลยเอามือเคาะโต๊ะดังยังไงหนูดังยังไงปอกปอกปอกไม่ใช่แปลกแปลกแปลกไม่ใช่ก๊กก๊กก๊กเออเกือบถูกก๊กก๊กก๊กเออถูกแล้วกี่ก๊กสามก๊กครูจะสอนเรื่องสามก๊กอย่างนี้ถือว่าเล่าไม่เป็นคือเอาคำว่าสามก๊กนี่ไปพูดก่อนทำไมถ้าจะให้ดีต้องบอกว่าครูคนหนึ่งกำลังจะสอนวรรณคดีเรื่องอะไรอย่าพูดให้มามีคำว่าสามก๊กอยู่ตอนท้ายอย่างเดียวมันเป็นลีลามันเป็นจิตวิญญาณของนักแสดงซึ่งลีลาต่างๆเหล่านี้ผมก็มารวบรวมไว้ในเล่มนี้เล่มที่สองเรียกว่ารวมที่เด็ดเกล็ดการพูดเหมือนเป็นผงชูรสการพูดเป็นผงชูรสการพูดไม่แข็งทื่อไม่น่าเบื่อครับแล้วก็เล่านะอย่าแข็งทื่อต้องเป็นนักแสดงอย่ายาวตัวเลขมากๆก็ไม่ดีคนฟังสับสนยกเว้นตัวเลขอายุผู้คนลุงปานอายุ60นั่งรถไฟจากโคราชจะไปทางอุบลไปทางอุบลเมลูอ่อนคนหนึ่งอายุประมาณ30นั่งอยู่ใกล้ๆตรงข้ามกันลูกตื่นขึ้นมาก็เปิดนมแม่ให้ลูกดื่มลูกก็ไม่ค่อยอยากดื่มก็เลยด่าลูกขู่ลูกว่ามึงกินนะกินถ้าไม่กินเดี๋ยวลุงข้างๆมาแย่งลุงมีความหวังไหมแบบนี้พูดบ่อยมากนั่นเห็นไหมลุงขยับมาแล้วลุงก็มีความหวังมากขึ้นสักพักหนึ่งลุงพูดว่าอีนามึงพูดกับลูกมึงให้รู้เรื่องซะกูเลยสถานีจะลงมหาสถานีแล้วนี่อย่ายาวอย่ามีตัวเลขเยอะแยะอย่าแข็งทื่อต้องเป็นนักแสดงอย่าทะลึ่งอย่าพูดเรื่องทะลึ่งเรื่องอาจจะทะลึ่งแต่พูดไม่ให้ทะลึ่งเช่นยังไงครับนักพูดต่างๆบางคนติดเออติดอ้าเวลาไปพูดชอบมีเออมีอ้าเช่นมาทำบุญนะการกุศลเนี่ยมันเป็นนิสัยพอไปพูดงานแต่งงานเจ้าบ่าวก็ต้องขยันเจ้าสาวก็ต้องขยันเราทิ้งจังหวะไว้แบบนี้เราจะไม่พูดเองว่าผู้ฟังที่มีอารมณ์ร่วมเขาจะขึ้นมาเองนี่เราไม่หยาบเราไม่ทะลึ่งผู้ฟังเขาพูดเองหรือว่าเรื่องปากกับใจตรงกันไหมผมเป็นคนปากกับใจตรงกันคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่จริงหรอกการพูดมันต้องมีศิลปะไม่ใช่ว่าปากกับใจตรงกันที่จริงปากกับใจตรงกันไหมปากอยู่ตรงกลางใจอยู่ตรงไหนเราก็ทำผู้ฟังใจอยู่ตรงไหนเอง
จอยู่ข้างซ้ายค่ะไม่ใช่ใจอยู่ข้างในธรรมชาติมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยอัจฉริยะไหมตามีสองข้างอยู่คนละข้างอย่างสมดุลไม่ใช่ว่ามีตาอยู่เหนือคิ้วอันนี้ต่ำกว่าคิ้วไม่ใช่จมูกมีหนึ่งอยู่ตรงกลางปากมีหนึ่งอยู่ตรงกลางลูกกระเดือกมีหนึ่งอยู่ตรงกลางไหปลาสองไหเลยขออภัยสองข้างก็อยู่คนละข้างอย่างสมดุลเห็นไหมสะดือมีหนึ่งอยู่ตรงกลางไหมผมขอข้ามไปถึงเขาเลยนะครับถ้าอย่างนี้เสียงฮาจะเกิดขึ้นตอนเราข้ามไปถึงเขาเพราะผู้ฟังลุ้นมากตอนแรกถึงสะดือแล้วมันจะอะไรต่อไปวะนี่ครับคือการเล่าไม่ให้ทะลึ่งอารมณ์ขันมันจะมี3ระดับเรื่องขำขันธรรมดาเช่นเรื่องตาเขที่เล่าไปเรื่องเสืออย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่รองลงมาเป็นเรื่องตลกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องตลกนะเรื่องปากกับใจตรงกันไหมเนี่ยเป็นเรื่องตลกคือมีศักดิ์ต่ำกว่าอารมณ์ขันธรรมดาส่วนเรื่องที่3คือเรื่องทะลึ่งอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดห้ามพูดบนเวทียกเว้นพูดด้วยวงสนทนาด้วยกันนะได้ส่วนวิธีที่จะสู่ความสำเร็จหรือปัจจัยสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือการเตรียมเช่นไปงานสังสรรค์คิดตลอดเวลาว่าเขาอาจจะเชิญเราพูดถ้าเชิญเราพูดเราจะพูดอะไรถ้าไม่เชิญแล้วไปอันนี้อาจารย์ธีรวัฒน์บอกว่าเป็นการเตรียมเงียบเมื่อปีที่แล้วไปสังสรรค์กับเพื่อนเก่าๆที่เป็นศึกษาด้วยกันที่โคราชคิดแหละว่าเขาต้องเชิญเราพูดเชิญจริงไหมไม่มีใครทักนะสร้างขึ้นครับเรื่องเมื่อกี้มีคนมาทักนะครับอาจารย์ดูดีนะยังไม่แก่เลยจะจริงหรือไม่ก็ตามเราก็ดีใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปิยวาจาอย่าปากเสียเหมือนที่สหกรณ์แห่งหนึ่งเชิญผมไปพูดวิชานี้หาใครไม่ได้เลยเชิญอาจารย์ทองสุขนี่เรามาพูดทำเนี่ยก็ว่าผมเป็นดอกไม้ริมทางอาจารย์ทองสุขเดินทางมาจากขอนแก่นไกลมากทั้งที่ท่านก็แก่มากแล้วท่านบรรยายตั้งแต่หนุ่มจนถึงแก่ลองฟังดูซิว่าแก่ๆอย่างนี้จะมีที่เด็ดอะไรแก่ตั้ง3ครั้ง4ครั้งปากเสียนิสัยจริงๆเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังในงานสังสรรค์อย่างนี้เป็นธรรมดาคืองานสังสรรค์เนี่ยไม่มีวิธีเรียตองอะไรมันง่ายในการที่จะพูดในการที่จะหามุกโดยเฉพาะถ้าเป็นงานแต่งงานที่คนเขาแต่งมาแล้วคนละครั้งที่5มาแต่งวันนี้เป็นครั้งที่6แบบไม่เป็นทางการเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะพูดยังไงก็ไม่มีใครว่าที่นครศรีธรรมราชครับเจ้าบ่าวขอบคุณแขกวันนี้ดีใจที่ได้เมียหลังจากได้เสียมาหลายหนดีใจที่มีเมียเป็นตัวตนขอขอบคุณทุกคนที่มางานคนก็ปรบมือเฮฮาลุกขึ้นกระทืบเท้าอย่างนี้ปรบมือชอบมากพอถึงเจ้าสาวพูดสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันดีใจที่ได้ผัวหลังจากที่เสียตัวมาหลายหนดีใจที่มีผัวเป็นตัวเป็นตนขอขอบคุณผัวทุกคนที่มาในงานโอ้โหคนนี่ไม่ปรบมืออย่างเดียวครับทั้งฮาทั้งลุกขึ้นกระทืบเท้ามันสนุกสนานอันนี้คืองานกันเองส่วนงานวิชาการงานบรรยายที่เป็นกิจลักษณะต้องเตรียมให้ดีครับผมใช้วิธีไหนท่านอาจจะเอาไปใช้ก็ได้ใช้วิธีจับคู่เรื่องนี้มีมุกอะไรจะมาเสริมได้เขียนไว้เลยคล้ายแผนการสอนอย่างอธิบายธรรมะธรรมะมีอะไรจะขำได้หรือสัพพุทธธรรม7ประการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลอื่น7ประการนี้เราหามุกเสริมได้สักประการเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วรู้ตนเองรู้ตนเองผมก็ยกตัวอย่างหลวงพ่อโรคหัวใจมีโยมมานิมนต์ไปเทศหลวงพ่อผมซื้อลอตเตอรี่ฝากคุณปู่ถูก12ล้านไม่กล้าบอกถ้าบอกปั๊บปู่ก็ช็อกตายเพราะปู่เป็นโรคหัวใจเงินแสนเดียวก็ไม่เคยมีจึงมานิมนต์หลวงพ่อไปเทศสักชั่วโมงที่2ค่อยบอกคุณปู่ผมว่าได้12ล้านได้ไหมหลวงพ่อ
พระก็ได้สบายมากพอไปถึงพระก็เทศลาภยศสรรเสริญเป็นของธรรมดามีลาภเสื่อมลาภหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพระก็บอกคุณปู่โยมได้12ล้านลูกยังไม่กล้าบอกนะก็ดีครับได้12ล้านก็ดีครับแล้วโยมจะใช้เงินยังไงล่ะตั้ง12ล้านผมมีลูกอยู่3คนก็จะให้คนละ3ล้านเหลือ3ล้านถวายลูกพ่อสร้างโบสถ์ให้มันเสร็จซะกี่ล้านนะ3ล้านคอพับเลยมรณภาพณบัดนั้นงานนี้พระตายครับโยมไม่ตายเพราะมัวแต่จะจัดการคนอื่นลืมนึกถึงเรื่องราวของตนเองมัวแต่จะจัดการคนอื่นนะครับนี่ก็จับคู่ไว้ในการเตรียมอย่างเรื่องศาสนพิธีเรื่องอย่างนี้มันมีมุกด้วยเหรอมีเรื่องอะไรจะต้องขำด้วยเหรอจริงๆในชีวิตผมหลักๆแรกๆก็เริ่มบรรยายเรื่องศิลปะการพูดการเป็นพิธีกรซึ่งมีมิติต่างๆเช่นเรื่องศาสนาศาสนพิธีเรื่องวิธีราชการพิธีราชการรัฐพิธีอาจจะสำนักประเพณีวัฒนธรรมก็เลยรวบรวมหนังสือเนี่ยเวลาจัดอบรมก็แจกเขาเวลาเขาจัดอบรมบางเจ้าภาพก็เก็บตังค์1,500บางเจ้าภาพก็มากกว่านั้นถ้าหลายวันมีหนังสือเล่มนี้ให้ในการอบรมมาถึงเรื่องศาสนพิธีเนี่ยมันขำได้ยังไงมันปล่อยมุกได้ยังไงเช่นเรื่องพาเขาไหว้พระอย่าเผลอนะบางคนเผลอสติไม่ค่อยดีทะเลาะกับเมียทะเลาะกับผัวมาอรหังสัมมาสัมพุทธาพระกับโวในไหนผิดแล้วก็เลยต่อเลยพุทโธพระกับวันโตอภิโวเทมีนายอำเภอถามทำไมไหว้พระอย่างนั้นล่ะมติครม.เขาเปลี่ยนบทสวดมนต์แล้วครับหาเรื่องนะครับนี่หาเรื่องบางคนอวยพรให้ผู้มาร่วมงานขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนศาสดารามยกมาทั้งวัดพระแก้วเลยครับแทนที่จะเป็นเฉพาะพระศรีรัตนตรัยอย่างเรื่องกรวดน้ำอย่ารินน้ำให้ขาดสายต้องรินน้ำให้ไหลเป็นสายตามหลักวิชาการเพราะคำว่าวาริวหาคือน้ำไหลเป็นสายอย่าทำให้มันหยดติ๋งติ๋งติ๋งเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไม่ไหลผู้มารับส่วนบุญจะรับยังไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาปีหน้าไม่มารับส่วนบุญหลังจากนั้นเขาก็มาแก้ไขด้วยการใช้มือรองใช้มือรองให้น้ำไหลไปตามนิ้วมือผู้มารับส่วนบุญก็บ่นอีกปีนี้เค็มชิบหายเค็มเพราะอะไรเพราะล้างมืออุทิศส่วนกุศลล้างมืออุทิศส่วนกุศลครับเพราะฉะนั้นจึงต้องไปหาซื้อที่กรวดน้ำที่มันปลายแหลมที่ก็มีขายไม่แพง30ก็มี70ก็มี100ก็มีแล้วแต่ปลายแหลมแล้วมันจะไหลออกมาเป็นสายเวลาทำบุญเลี้ยงพระอย่าถวายน้ำอัดลมพระอันนี้เป็นวิชาการป้องกันเบาหวานแต่เทคนิคเสริมก็คือว่าพระส่วนใหญ่ชราชราเวลาดื่มน้ำอัดลมดื่มน้ำอัดลมเนี่ยท่านมันมีฟันเวลาดูดน้ำอัดลมเนี่ยน่าเกลียดมากแบบนี้เลยไม่มีฟันแล้วก็เกิดเสียงดังเวลาดูดจนหมดขวดจอดน่าเกลียดมากครับนี่ครับในเรื่องการบริหารเรามีมุกอะไรอย่างเรื่องมอบหมายการงานมอบคนให้ถูกงานมอบงานให้ถูกคนเนี่ยอย่างเวลาพระจะให้ศีลไมโครโฟนอยู่ห่างท่านเราควรจะให้ใครไปขยับไม่ให้ท่านต้องเป็นช่างภาพพอช่างภาพเดินไปแถวนั้นทำทีเป็นถ่ายภาพแล้วขยับไม่เนียนไม่น่าเกลียดอันนี้มอบหมายงานถูกคนมอบหมายคนถูกงานการจัดพิธีการก็ต้องมีเรื่องบริหารจัดการด้วยผมลาสิกขาจากพระมาเป็นครูเนี่ยใหม่ๆผมก็ถนัดในการสอนภาษาไทยแต่ครูใหญ่ให้สอนภาษาอังกฤษเพราะว่าครูภาษาอังกฤษไม่อยู่ป่วยหนักใจมากครับเข้าถึงห้องเด็กมันถามเลยลองพรมเลยอาจารย์สครูโรงเรียนมีโอกี่ตัว1ตัวหรือ2ตัวนี่แหละหนูจำไม่ได้ใส่ไปเลย3เหลือดีก็ขาดปกติ
COM อ่านว่าคำคำที่แปลว่ามา SOME แปลว่าบ้างอะนะอ่านว่าซัมคำซัมผมก็จำไว้เลยว่าถ้ามี OME นี่มันจะอ่านว่าคำอ่านว่าซัมพอไปถึงโฮมที่แปลว่าบ้านผมก็พาเด็กอ่านว่าหำเห็นไหมนี่คือมอบหมายงานไม่ถูกคนมอบหมายคนไม่ถูกงานยิ่งเรื่องการสื่อสารนี่มุกเยอะครับการพูดแล้วคนเข้าใจผิดนี่มีมุกเยอะชาวบ้านทำมืออย่างนี้ทหารขับรถผ่านตอนน้ำท่วมเทพปี54ทหารก็ชมว่าชาวบ้านรู้จักตะเบะทหารโอ้โหดีใจมากขับรถไปสักพักขับต่อไปไม่ได้น้ำมันลึกเลยกลับมาต่อว่าลุงคนนี้ลุงไม่บอกผมว่าน้ำลึกกูบอกแล้วไงว่าถึงคิ้วเข้าใจกันผิดเรื่องแผนเรื่องนโยบายข้อมูลสารสนเทศเราอย่าเสนอแต่ข้อมูลให้เสนอสารสนเทศด้วยเด็กสอบตก20คนไม่สื่อว่ามากหรือน้อยแต่ถ้าบอกว่าเด็กสอบตก 3% รู้เลยว่า100คนตก3ผู้ว่าไปดูเขาประกวดโคพันดีปศุสัตว์จังหวัดรายงานแบบข้อมูลไม่ใช่สารสนเทศท่านครับโคตัวนี้ผสมพันธุ์ได้วันละ9ครั้งได้ที่2ภรรยาพูดว่าหยิกแขนเห็นไหมเห็นไหมตั้ง9ครั้งพอไปเต้นหมายเลขหนึ่งปศุสัตว์จังหวัดรายงานอีกเต้นโคตัวนี้ได้ที่1ครับผสมพันธุ์ได้วันละ12ครั้งภรรยาพูดว่ายิกแขนหนักเลยเห็นไหมตั้ง12ครั้งผู้ว่าท่านเป็นนักบริหารเลยถามปศุสัตว์จังหวัดคืนในแง่สารสนเทศที่ว่า12ครั้งนั้นตัวเมียกี่ตัว12ตัวครับท่านเห็นไหมคุณนายมันตั้ง12ตัวสรุปแล้วว่าเรื่องวิชาการต่างๆถ้าเรามีมุกมากเราจำมุกมาประกอบได้ถ้าเราได้เตรียมการนะถ้าเรื่องไหนที่หามุกไม่ได้หรือว่าสัก4ซ่า5นาทีแล้วมันยังเงียบอยู่เนี่ยใช้มุกแทรกเดินไปหาผู้ฟังชื่ออะไรหนูเอ๋ค่ะเป็นอะไรเป็นสมาชิกอบต.ค่ะอ๋อตอบดีนะเอ๋นะผมเคยถามคุณกมลนั่งอยู่แถวหน้าแบบนี้แหละที่นครปฐมต้องการคำตอบว่าเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ใหญ่หรือเป็นครูใหญ่สมัยก่อนตำแหน่งแบบนี้มันมีเยอะกมลตอบผมว่าคุณเป็นอะไรกมลผมเป็นหนี้ครับมันคิดแต่เรื่องหนี้ของมันเอ๋บ้านเคยมีกรรไกรไหมมีค่ะเวลานอนเอากรรไกรไว้ใต้หมอนนะทำไมเหรอคะเราจะได้ไม่ห่างกรรไกรมุกแซกมุกเล่นเล่นอ้อยนั่งอยู่ข้างๆกันชาวพุทธไหมค่ะชาวพุทธใส่บาตรบ้างไหมใส่ค่ะเวลาใส่บาตรถอดรองเท้าใส่บาตรไหมถอดค่ะถอดใส่บาตรเลยเลยรองเท้าน่ะถอดใส่บาตรเลยเลยเสียงฮาก็เกิดขึ้นครับเป็นมุกแซกบรรยายไปสักชั่วโมงถ้าช่วงนั้นสัก 4-5 นาทีนี่มันไม่มีมุกแล้วอ้าวใครเคยฟังผมพูดครับจะมีคนส่วนหนึ่งยกมือใครไม่เคยฟังผมเลยอีกส่วนหนึ่งก็ยกมืออ้าวที่พูดมาเป็นชั่วโมงนี่ไม่ได้ฟังเลยครับนี่ก็เรียกเสียงหาได้นะบางจังหวะในมุกแทรกนี้เราก็หาสุภาษิตคำคมคำกลอนมาแทรกทักทายเขาบ้างหรือดัดแปลงภาษิตให้มันขำนี่ผมรวบรวมมาไว้นะรวบรวมมาได้เล่มนี้รวมภาษิตข้อคิดคำคมมีหลายเรื่องเรื่องที่เป็นทางการเรื่องพุทธภาษิตที่คนมักพูดผิดแล้วก็หลังสิบล้อก็ยังมีเลยหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของน้องเมียก็เอามาไว้ในนี้เพื่อให้เอาไปพูดเอาไปหยอดมุกได้หลงทางยังมีเจอหลงเธอไม่มีทางพุทธภาษิตที่คนชอบผิดเช่นอกตังทุกตังเสยโยผมก็เขียนว่าจะต้องพูดว่าอกตังทุกตังใสโยไม่ใช่เสย
บอกคำอ่านให้ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นผงชูรสในการที่จะพูดบางทีเราแทรกมุกเนี่ยแม้แต่ตอนตอบคำถามก็แทรกมุกได้บางคนก็ถามนางกวักชื่อเดิมชื่ออะไรผมก็ตอบนางสาวกวักก่อนเป็นนางก็เป็นนางสาวมาก่อนมีคนหนึ่งถามที่บ้านฝังหนูน่ะชื่อเดิมทองศรีตอนนี้เปลี่ยนเป็นกสิยละทิติรัตเวลาทำบุญหาแม่หนูต้องเขียนหน้าซองว่าอุทิศหาคนนั้นคนนี้จะใช้ชื่อเดิมหรือชื่อใหม่โอ้โหแค่คำถามที่คนฟังก็หาแล้วครับชื่อคนทุกวันนี้เนาะกสิยละทิติรัตผมก็บอกว่าให้วงเล็บชื่อเดิมด้วยอีสีเด้อแม่เด้ออีสีเด้ออันนี้เป็นถามเล่นก็ตอบเล่นเป็นการแทรกมุกไปในคำถามในการตอบในช่วงตอบคำถามประมาณ30นาทีหรือชั่วโมงก่อนจะเลิกนี่นะแล้วก็บางทีก็สร้างมุกขึ้นเองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นมีคนเขียนจดหมายมาถามนะครับพิธีกรหญิงจะใส่กางเกงในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อ๋อเขียนให้มันมีวรรคตอนหน่อยสิครับจะใส่กางเกงในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่คุณจะมาเขียนติดกันอย่างนี้ผมก็ตอบไปงานเป็นทางการควรเป็นกระโปรงงานภาคสนามงานกึ่งทางการก็เป็นกางเกงก็ได้ส่วนกางเกงในตัวใครตัวมันครับคำถามมีเยอะบรรยายมา 20-30 ปีนี่ก็ที่เขาเขียนคำถามมาเป็นกระดาษก็ดีอย่างครับถ้าเราตอบไม่ได้เราเก็บไว้แล้วไปค้นหาสืบหาแล้วถ้าจะให้ดีเขาก็เขียนเบอร์มาด้วยเพื่อจะได้โทรตอบไม่ใช่ว่าเราเก่งทุกเรื่อง 20-30 ปีที่บรรยายมาคำถามมากๆมารวมไว้เป็นเล่มนี่ขออนุญาตแนะนำเป็นเล่มสุดท้ายเรียกว่า600คำถามพิธีกรพิธีการครับสำหรับการแนะนำวิธีปล่อยมุกวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้มีกำลังใจด้วยการสร้างพื้นฐานของตัวเองนะครับมองโลกแง่ดีมีความแหลมคมสะสมจดจำนำไปดัดแปลงแสดงตัวการอันนี้เป็นหลักของท่านบรมครูมาฝากมาไว้แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการบรรยายให้สนุกสนานต่อไปครับสวัสดีครับ